ตั้งแต่โควิดเราตกงานก็เลยโพสต์ขายอาหารที่หน้าเฟซมาตลอด3เดือนจากวันนั้นถึงวันนี้ที่เราโพสต์ขายของมีเพื่อนอันเฟซเราไป70คนเราขอโทษจริงๆที่ทำให้เพื่อนๆรำคาญโพสต์นี้ครับเป็นโพสต์ของเพื่อนของผมคนหนึ่งบน Facebook แน่นอนว่าวันนี้เราเปิด Facebook มาหรือเปิดแพลตฟอร์มอื่นๆบนโซเชียลมีเดียขึ้นมาเนี่ยเราก็จะเจอเพื่อนๆของเราหรือคนรอบข้างเราโพสต์ขายของออนไลน์กันมากกว่าปกติอีกมุมนึงครับผมก็เริ่มเห็นว่าเริ่มจะมีคนบ่นกันว่าไม่ชอบมากขึ้นที่จะต้องมานั่งเห็นฟีดที่มีแต่การขายของของเพื่อนทุกครั้งที่ล็อกอินเข้ามาซึ่งในมุมของผมก็คือไม่เป็นไรครับเอาจริงๆเขาก็มีสิทธิ์ที่จะรู้สึกแบบนั้นและแสดงออกเพราะแอปพลิเคชันเหล่านี้เนี่ยมันก็มีไว้สำหรับการสร้างปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนการดูชีวิตเพื่อนไลฟ์สไตล์ไม่ใช่แพลตฟอร์มของการซื้อขายของโดยตรงซึ่งความรู้สึกรำคาญหรือไม่พอใจมันก็เป็นสิทธิ์ที่เขาสามารถทำได้แต่ผมก็อยากให้คนที่ไม่ชอบหรือว่ารู้สึกรำคาญเพื่อนที่โพสขายของมองอีกมุมนึงที่ลึกลงไปมากกว่าแค่มุมที่ทำให้เรารู้สึกรำคาญหรือไม่ชอบนั่นคือทุกคนที่โพสขายของอ่ะเขาก็คือคนทำมาหากินอ่ะโดยที่ไม่ได้นั่งอยู่เฉยๆไม่ได้ทำอะไรไม่ได้งอมืองอเท้าถ้าเราจะไม่ซื้อก็แค่ข้ามไปครับหรืออย่างผมก็คืออาจกดไลค์เป็นกำลังใจให้เขาสุดท้ายผมรู้สึกว่าถ้าเรามองในมุมของเราเนี่ยเราอาจจะรู้สึกรำคาญแต่ถ้าเราหันไปมองในมุมมองของเขาอ่ะเราจะเห็นว่าเขาคือคนทำมาหากินเอาจริงๆนะผมรู้สึกภูมิใจด้วยซ้ำครับที่มีเพื่อนแบบนี้คือที่ภูมิใจเพราะเราคบเพื่อนที่ขยันน่ะและทำมาหากินบนอาชีพที่สุจริตและอีกอย่างผมมองว่าเพื่อนแบบนี้ไม่ทักมายืมเงินเราแน่ๆ